สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งเวลา 17:31 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงอังเกลิกาลาตูฟูอิเปกาตูกูอาโฮซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรตองกาประจำประเทศไทยในการมาทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรตองกาประจำประเทศไทยเจ้าหญิงอังเกลิกาลาตูฟูเอเปกาตูกูอาโฮทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลียด้วยเวลา 17:34 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายซีมงปิแยร์อาดอร์โวลองซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทยนายซีมงปิแยร์อาดอร์เวลองได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยเวลา 17:37 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลมิรูจูแซมาลาตีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทยนายเบลมิรูจูแซมาลาตีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยเวลา 17:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเควินเอ็มไอแซคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำประเทศไทยนายเควินเอ็มไอแซคได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำสหราชอาณาจักรและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยเวลา 17:47 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปาโลดิโอนีซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยนายเปาโลดิโอนีซีเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อนเวลา 17:50 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาเนศสิงห์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ณกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายนาเกสซิงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 7:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบ6ปีวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทย109ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย
กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายน2457มีพระราชประสงค์โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเป็นนายกสภาสถาบันทั้งนี้สถาบันมีปณิธานที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูงผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเวลา 9:36 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางออนาซากิฟเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่นางวราพรพาทยกุลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์นำคณะกรรมการมูลนิธิเตือนพาทยกุลและครูโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสิ่งของต่างๆในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566ในโอกาสนี้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา15ปีและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ดังนี้การบรรเลงการแสดงชุดรำถวายพระพรการบรรเลงเพลงนาคบริพัตร2ชั้นทางเปลี่ยนทางบรรเลงครูเตือนพาทยกุลและการบรรเลงดนตรีรีไซเคิลและการแสดงชุดระบำสมีระเวลา 14:03 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออปครั้งที่5/2565เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมพลเอกธวัชชัยชวนสมบูรณ์ที่ปรึกษาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนำคณะอาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารเครือสุภาภรณ์กรุ๊ปเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระธาตุดอยสุเทพองค์จำลองปิดทองกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายและกระเช้าผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวกายนางพิชามนปัทมาธาดาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทคอสมี่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทคอสมี่จำกัดและผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่เข็มสำหรับฉีดวัคซีนและหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
นางสาวกัญญาพรเกียรติกุลกำจรผู้จัดการแผนกทันตกรรมสัมพันธ์บริษัทคอลเกตปาล์มโอริฟประเทศไทยจำกัดและคณะพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีฟอร์ฟันสวยยิ้มใสประจำปี2565ในระดับประถมศึกษาอายุ 6-9 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อพระราชทานแก่โครงการตามพระราชดำรินายประกายเพชรแหวนเกตอัยการอาวุโสและนายนิพนธ์แหวนเกตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566นายสุรศักดิ์การุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณจังหวัดสงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานจังหวัดมุกดาหารเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2565และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท97รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566เข้ารับประทานผ้าไตรและบาตรโครงการดังกล่าววัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2566มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการจำนวน97คนประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำจากหน่วยงานภาครัฐผู้แทนภาคเอกชนนักศึกษาและประชาชนกำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่17มิถุนายน2566ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบุรณสิริมาตยารามและวัดพญายังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาดังนี้ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4410อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจำนวน30ชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่32อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจำนวน30ชุดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่30อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจำนวน50ชุดชุดคุ้มครองตำบลบุดีบ้านจือเนือแรอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจำนวน24ชุดหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่44อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจำนวน60ชุดและสถานีตำรวจภูธรสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจำนวน60ชุด
ต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ครบ13ปีโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นและศิษย์ดีเด่นโรงเรียนพระดาบสมอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิษย์พระดาบสที่จบการศึกษารุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2565รวมจำนวน30คนและเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสปัจจุบันจำนวน80คนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2553โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานณัฐพลอุปาทาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สังกัดกองร้อยทหารพรานที่3006หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณหมู่3บ้านเงาะกาโปอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566และอาสาสมัครฐานพลานอารือนีบูงอตันหยงเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่48ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยฐานพลานที่4812ขณะลาดตระเวนเส้นทางบริเวณบ้านปาเรลูโบหมู่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2566การได้รับสิ่งของพระราชทานนับเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 นที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจตรีอับดุลรอชะมัสนิง10ตำรวจจ่า10ตำรวจมาไซดีการีจ่า10ตำรวจณัฐวุฒิปะดูกา10ตำรวจตรีธีรดลสิงห์ศรีสันตินายมูฮัมหมัดรอฟิดมามะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูได้ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านนาเตยเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายโกตาบารูบ้านเรือบ้านนาเตยหมู่3ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้เวลา 8:59 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อโรงเรียนช่องเม็กวิทยาก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2542ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมนพระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน678คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน44คนโดยมีนายวัฒนาเตชะโกมลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนนำร่องในการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาผนวกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอัตลักษณ์ตามบริบทของพื้นที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เป็นตัวกลางในการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวอย่างมั่นคงรวมทั้งมีการพัฒนาทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นอาทิการสานตะกร้าอเนกประสงค์และตะกร้าใส่ขวดไวน์จากก้านมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและครอบครัวจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายชนะชัชวันวงศ์ผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54ได้เข้าเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในปี2556เพื่อรองรับการเข้าถึงทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.จำนวน2สาขาวิชาคือสาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจและสาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยวมีนักเรียนจำนวน633คนและมีบุคลากรทางการศึกษา90คนโดยมีนายวิทูลวงทองวิทูรังกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆโดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอาทิการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาจนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน e-gat ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ได้รับรางวัล3เหรียญเงินรุ่น55กิโลกรัมในท่าสแนชท่าคลีนแอนด์เจิร์กและสถิติโททัลด้านทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรมและการประกวดละครประวัติศาสตร์ชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70จังหวัด101นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางร้านค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนภายใต้แบรนด์แสงเพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญและเป็นการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรการงานและพื้นฐานอาชีพวิชาข้าวไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย MBT News ค่ำนี้